อร่อยมากหูตาแบบน้ำตาไหลเลยฮะมันเป็นอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตอร่อยที่สุดมันซึ้งที่ได้กินปลาชนิดนี้เฮ้ยกดตู้เหรอสั่งกินดีป่ะมีได้แล้วเช็คอินไม่ดิเราไม่ได้ผ่านเราวอล์กอินเก็ตทูเก็ตโอ้ยนี่เหรอระวังกล้องนิดนึงระวังของก่อนโอ้โหเขาบ่นหน่อยก็ยังไงครับว่ามาสิเขาบ่นหน่อยวันนี้เดินทั้งวันไม่ได้นั่งเลยครับปลาอะไรนะทำไมวันนี้ผมเดินทั้งวันไม่ได้นั่งเลยครับจ่าตึงมากโอ้หลังก็ปวดอะไรว้าวไม่ได้กินเลยเนี่ยเดี๋ยวในกินเนี่ยเอ้ยดีแหมลงเล่นเยอะตาดาสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินซูชิโร่กันที่ญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่โอซาก้าย่านอุเมโดะอุเมดะอุเมดะ yes นะคะอยากกินที่นี่เพราะว่าปกติชอบกินที่ไทยมากๆแล้วก็อยากมาลองว่าเขาบอกว่าต้นฉบับใช่ต้นฉบับที่นี่ต้องอร่อยกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าแน่นอนเรามาลองดูกันว่าจริงหรือไม่เราต้องเริ่มจากอะไรครับเริ่มจากออเดอร์ตรงนี้ค่ะมาดูกันแต่มันบอกอะไรไม่มีภาษาอังกฤษเหรอไม่มีอ่ะเอาบินมาสแกนปะไหนให้สแกนกดภาษาอังกฤษก่อนกดภาษาอังกฤษด้วยนี่เรียบร้อยมาแล้วเริ่มจากซูชิก่อนเลยมาญี่ปุ่นยังไม่ได้กินซูชิเลยมาเริ่มเลยของดิบเริ่มเลยอยากกินทูน่าสั่งมาสองเลยเขาขอได้ทูน่าโอโทโร่สั่งมาโอโทโร่ที่ไทยไม่มีหรอมีจ้ะทานเมนูนี้จะเป็นยังไงครับมีข้าวข้างในแซลมอนพันแล้วก็ไข่คำนี้เท่าไหร่ไม่รู้330เยนชุ่มชาวเธอต้องมีสมาธิกับรสชาติก่อนด้วยการหลับตาแล้วจินตนาการแล้วเพ่งเล็งไปที่ลิ้นกำลังสัมผัสอะไรอยู่บีบบีบบีบมันเข้ากันมากเลยเว้ยแล้วตอนนี้เขากัดตัวปลาแซลมอนกับไข่แซลมอนพร้อมกันพักเขาก่อนดิถ่ายเขาตอนนี้เขาตัดเป็นอินเสิร์ตไงตอนนี้เขากัดแซลมอนกับไข่พร้อมกันอ่ะนั่นแซลมอนแตกแล้วมันบุบบุบรูปแบบแบบด้วยอ่ะรอดีดีอยากกินแบบเอาลิ้นคือเอาหน้าแตะที่ลิ้นมึงไหมได้ไหมท้องฟ้านะครับมันแพ้เยอะมากอันนี้คำนี้แพงสุดเลยไม่น้ำทะเลซัดเข้าหน้าเจ็บเลยโอ้ตอนนี้ครับไม่พอครับก้อนหินกระแทกเข้าหน้าโอ้การกินนี่มันรีแอคหนักมากเออเราดูการ์ตูนเยอะเราดูออเดอร์ลิสต์เอาได้ในเมื่อมันมา2ชิ้นใช่ไหมโอ้โหกินอย่างเราอะมากินที่ญี่ปุ่นมันธรรมดาได้ที่ไหนเล่ากินธรรมดาเถอะมันไม่ขึ้นจมูกเลยอะเพราะวาซาบิแบบแท้ๆจะไม่ค่อยขึ้นจมูกแต่ตรงนี้ก่อนดิเอานะร้อยห้าสิบเยนนะคะ
เนี่ยซ่าซ่าหมายถึงเราอะซ่านะกินวาซาบิเยอะเชียทำหน้าแบบอารมณ์จ๊อกต่อไปแต่งแต่งมันเป็นยังไงฮะมีการรสชาติได้ไหมฮะโอ้มันระเบิดออกมาเลยปุ๊บผมต่อดีนะครับผมได้รู้สึกถึงปลาตัวนั้นที่กำลังดิ้นอยู่ครับชักกระแดกกระแดกอย่างไรเป็นไงฮะมีกลิ่นของพริกไทยแล้วมันก็นุ่มละมุนละลายในปากเหลือแต่ข้าวเราไม่เหลือปลาเลยปลาหายไปตอนไหนไม่รู้โอเคโอ้ไม่โกให้ใครเปิดก่อนเลย let's go สู้ๆนะมันอาจจะดีก็ได้นะเว้ยเธออันนี้เป็นของอันนี้เป็นของแปลกที่สุดที่ไทยไม่มีขนาดคุณป้าทำอร่อยเธอยังกินไม่ได้เลยโอ้ยดูดิดูหนังที่มันยืดนะถึงเออโอ้โหขี้มูกเออแล้วฮะใส่เข้าไปแล้วครับบีบกลัวมันเจ็บเหรอกลัวมันหยดเยอะเอาแล้วอาจจะดีก็ได้นะมันดีแหละเชื่อเขาไปเปลี่ยนเป็ดด้านปั๊บเปลี่ยนด้านไปโอ้โหเฮ้ยอร่อยชัวร์อย่างงี้เป็นไงมันอร่อยมากหูตาแบบน้ำตาไหลเลยฮะมันเป็นอาหารที่ไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตอร่อยที่สุดไม่อร่อยเหรอหูมันซึ้งมันซึ้งที่ได้กินปลาชนิดนี้เฮ้ยมันซึ้งมากมากค่ะต้องกินให้หมดนะคะโอ้โหต้องกินน้ำตามเพราะมันเผ็ดนิดจากวาซาบิมันอร่อยมากอร่อยที่สุดไปเลยไม่เคยกินของอร่อยแบบนี้โอ้โหมันต้องตาไหลเลยเหรออุ้ยอร่อยที่สุดในชีวิตโอ้ยมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นป่ะเธอก็เวอร์เดี๋ยวรู้เดี๋ยวโปรเฟชชั่นแนลจะกินให้ดูทำไมอ่ะนี่ดูโปรเฟสชันนอลมีโปรเขากินกันยิ้มไปไหนไหนโปรเฟสชันนอลอย่าไปหลับตาเลยเดี๋ยวมันจะโฟกัสความรู้สึกเริ่มหาที่คลายแล้วเป็นไงโปรเฟสชั่นอลว่ะเก่งจังไม่คลายด้วยยอดโหแย่ที่สุดในชีวิตเลยอ่ะเหมือนกินอะไรเหลวๆในปากเหมือนกินขยะเปียกอ่ะโคตรแย่เมื่อน้ำหมดแย่จัดแต่เห็นคนญี่ปุ่นกินเล่นเลยเนาะใช่ป่ะไม่ไหวแย่มากโคตรแย่จริงแย่แบบไม่คิดว่าจะมีใครปลาแซลมอนดีๆมาแล้วก็จะช่วยกบ
มันช่วยได้แค่ตอนแรกอะเหนื่อยแม่งเละหมดเลยอะแบบเหมือนแบบไข่ละลายไปก่อนเออไข่มันไปก่อนอะแต่น้ำตัวยังยุ่งโอ้โหอาล้างปากอาล้างปากเคยกินไป3รอบแล้วนี่นะโตในชีวิตเนี่ยชีวิตแรกสำเร็จรูปอัน2คุณป้าและ3วันนี้พยายามเนาะอ่ะมากินดีโอ้โหท้องโอ้โหว่ามันแล้วก็แบบมีกลิ่นกริ้วแบบกริ้วย่างๆอ่ะนี่กะให้ขึ้นจมูกป่ะเนี่ยไม่เห็นขึ้นเลยเขากินนี่อ่ะดีไหมดีนะล้างปากเหมือนเอาความทุกข์มาให้แล้วค่อยเอาความสุขมาตบหลังพอเราก็มีรางวัลปลอบใจไงออเดอร์ลิสต์จะเป็นนี่นะนี่นะชูหน้าเห็นปะโอ้ไม่ผมดับทำไงกินไม่บอกคนภาคเลยอร่อยอ่ะมาถ่ายให้ลองกินดูได้มารีบกินนะคะก่อนที่แบตจะหมดไม่เอาไม่ใส่น้ำปองน้ำปลาเลยใส่แล้วใส่ไปก่อนแล้วนะนี่ใช่ไหมมันอร่อยจริงขอข้าวมือทางนี้ทางนี้ตลกอ่ะโอเคตอนนี้ไมค์ของเราดับไปแล้วตอนนี้ใช้ไมค์กล้องเดี๋ยวอาจจะแปลกบ้างนะคะมาเดี๋ยวเราเมนูนี้นะคะเป็นแฮมหมูนะคะแล้วก็ด้านบนก็เป็นแอปเปิ้ลแล้วก็เป็นซอสของกระเทียมนี่เธอเขาไม่เคยกินหมูดิบหมูดิบอร่อยปะเดี๋ยวอร่อยไหมทานมันเหนียวแล้วอร่อยไหมเฉยอ่ะไปที่เมนูของหวานกันก่อนที่เราจะขายไม่ได้แต่จะหมดแล้วนะรสชาติกินเมลอนอร่อยมากเนื้อนุ่มเนียนอร่อยเย็นเย็นไม่หวานเกินเป็นแมงโก้นะครับแล้วก็มีครีมทุกคนเป็นแมงโก้ไม่ต้องมีครีมนะใช่ปะถ้าเป็นมันเป็นไอศกรีมอ่ะอันนี้เป็นขนมปังมันเยอะล่าสุดขนมปังแล้วก็ครีมเมลอนเอ้ยไอศกรีมแมงโก้แล้วก็ไอศกรีมขาวๆวะสามเลเยอร์เลยเหรอ4 4เลยครับ